เบ้งหรือเปล่าไม่รู้เพราะเขาบอกว่าขี่ม้ายนต์เป็นพาหนะเข้าไปใกล้ค่ายซูมาสูอ้าวนี่เขาขี่ม้ายนต์แล้วนะเขาว่าอย่างนี้แต่ไม่รู้รายละเอียดว่าเป็นอย่างไรทีนี้ฝ่ายซูมาสูตั้งทัพอยู่คอยทัพเต็งไงเจ้าเมืองกุนจิ๋วที่มีหนังสือให้ยกมาเต็งไงก็ยังไม่มาทีนี้ซูมาสูเนี่ยผ่าตัดต้อก็ปวดลูกตาตนนี่เป็นกำลังก็นอนอยู่ในเตียงให้ฐาน300ล้อมวงรักษาตัวอยู่ครั้นเวลาเที่ยงคืนได้ยินเสียงทหารในค่ายกระเริกวุ่นวายทั้งม้าทั้งคนค่อยทหารไปถามดูก็ได้เนื้อความว่ามีทหารคนหนึ่งมีกำลังพลังมากนักไม่มีผู้ใดจะต้านทานได้ไล่ตีบุกรุกเข้ามาจากข้างทิศเหนือนี่ข่าวข้าศึกตีตะลุยเข้ามาทางข้างทิศเหนือทหารคนหนึ่งเท่านั้นแหละคือบุญเอ๋งเนี่ยก็คงตีตะลุยเข้ามาก่อนพรายพลของตัวสุมาสูได้แจ้งนี่ก็ตกใจนักในอกเนี่ยให้ร้อนเหมือนหนึ่งเพลิงเผาก็โกรธพุ่งขึ้นมาโรคจักษุนั้นก็กำเริบหนักถึงกับลูกตาเนี่ยประทุออกมาเลยนี่โกรธหนักระงับไม่อยู่จะยังไรประการใดก็ตามตรงไหนท่านโกรธต้องเรียกว่าโกรธสุดที่จะกล่าวเลยขนาดลูกตาประทุออกมาเลยอ่ะแต่ก็มาเกิดความกลัวว่าฐานทั้งปวงจะเสียใจอ่ะก็ผ้าผวยห่มมอนเนี่ยใส่ปากกัดผ้าห่มเคี้ยวเพื่อสะกดระงับความเจ็บปวดจนผ้าห่มขาดนี่สุมาสูทีนี้ฝ่ายบุญเองพาฐานแหกค่ายเข้ามาได้นะตนเองนะขี่ม้ายนต์ลุยไร่ฆ่าฟันทหารสุมาอี้ล้มตายเป็นอันมากบุญเองบ่ายหน้าไปทางข้างทิศไหนก็วินาศไปไม่มีผู้ใดจะต้านทานได้ตีแต่ฝ่ายเหนือฝ่ายเดียวตีตะลุยเข้าไปทางทิศเหนือก็ดูบิดาจะยกตีกระหนาบเข้ามาทางฝ่ายใต้ก็ไม่เห็นสักทีครั้นจะตีต่อเข้าไปถึงทัพหลวงหรือทหารสุมาสูเป็นทัพหลวงนั้นก็ยิงเกาทันสกัดกั้นเขาไว้ดังหาฝนบุญเอ๋งแต่บุกรุกไล่อยู่เช่นนั้นจนสว่างก็ยังหักเข้าไปไม่ได้ครั้นรุ่งเช้าก็ได้ยินเสียงแตรเสียงกลองสำหรับกองทัพก็ประหลาดใจคิดว่าเอ๊ะเป็นไรอ่ะบิดาเราจึงไม่ยกมาทักสักทีทำไมอ่ะไม่ยกมาทางทิศใต้สักทีเสียงแกรเสียงกลองนี่ออกคงจะเป็นกองทัพของบิดาเราเองแต่ทำไมอ่ะกลับยกมาทางข้างทิศเหนือคือบุญเอ็งคิดอัศจรรย์ดังนี้คือได้ยินแต่เสียงยังไม่รู้ว่าเป็นของใครแต่ก็รู้อยู่กองทัพบิดาตนจะยกมาช่วยกันเนี่ยแต่ทำไมกลายเป็นมาทางข้างเหนือนี่ก็ควบมาไปดูแทนที่จะเห็นกองทัพของบิดาตนดังที่ตัวคิดกลับไปพบกับกองทัพของเต็งไงขี่ม้าถือเงานำหน้าทหารร้องกับมาเลยทีเดียวว่าไอ้ขบถต่อแผ่นดินมึงอย่าหนีกูเลยเร่งมาสู้กันบุญเอ็งได้ยินดังนั้นตนเองก็ฝีมืออาถรรพ์อยู่ในวัยอันชะกันยิ่งเพียง18เท่านี้ทั้งคืนนี่ตะรุยรบมาทั้งคืนแล้วเนี่ยก็ไม่มีใครประทะตนได้และมาถูกเต็งงายร้องด่าชะนี้ก็รำทวนเข้าไปสู้ก็ได้ประมาณ50เพลงก็ยังไม่แพ้ไม่ชนะกันละแต่ขณะเมื่อรบกันอยู่นะทหารสุมาสูรั่วเต็งงายหนุนมาช่วยทหารสุมาสูก็หนุนออกมาเหมือนกัน
ตีกระหนาบบุญเอ๋งเข้าไปทั้งข้างหน้าข้างหลังฝ่ายบุญเอ๋งนั้นมีฐานน้อยตัวกว่ายิ่งนักบรรดาทหารก็หลบหลีกหนีเอาตัวรอดสิก็ยังแต่บุญเอ๋งแต่ผู้เดียวแหละรบแหวกทหารสุมาสูเป็นชุลมุนอยู่ในวงล้อมนั่นแหละจนในที่สุดด้วยฝีมือของบุญเอ๋งและด้วยเจ้าม้ายนต์พาหนะอันวิเศษตัวนั้นก็สามารถพาบุญเอ๋งแหวกวงล้อมหนีออกไปได้หนีไปทางข้างทิศใต้ฝ่ายทหารสุมาสูประมาณ100แต่รู้มีฝีมือก็ควบม้าไล่ติดตามบุญเอ๋งไปทีเดียวทหารมีฝีมือจำนวนร้อยติดตามบุญเอ๋งไปถึงสะพานเมืองนักแกเสียบุญเอ๋งนั้นเห็นฐานไล่กระชั้นใกล้เข้ามาจะทันอยู่แล้วไม่สู้ก็จำต้องสู้ละก็ชักม้ากลับมาไล่ร้องตวาดบุกบันเข้าสู้กับทหารมีฝีมือจำนวนร้อยหนึ่งของสุมาสูนี่แหละทหารจำนวนร้อยนั้นต่างก็ถอยร่นเลยบุญเอ๋งก็กลับม้าค่อยเดินไปทหารสุมาสูคุมกันเข้าได้แล้วก็ไม่ยังไม่กล้าติดตามเหมือนกันเกรงฝีมือบุญเอ๋งเจ้าหนุ่มน้อยวัย18ผู้นี้สำคัญนักก็ปรึกษากันว่าทหารคนนี้ห้าวหาญนักถ้าเราพร้อมใจกันไล่จับตัวให้จงได้คงจะสำเร็จทหารล้วนแต่มีฝีมือจำนวนร้อยของสุมาสูคิดกันนี้แล้วก็ควบมาไล่ตามไปไล่ตามอีกบุญเอ๋งก็กลับมาหน้ามาหันก็มาสู้อีกได้ร้องตะวาดว่าไอ้พวกทหารหนูไม่กลัวแก่ความตายหรือแล้วบุญเอ๋งก็ชักกระบองเหล็กเข้าไล่ตีทหารมีฝีมือของสุมาสูจำนวนร้อยล้มตายเป็นอันมากแต่ทหารสุมาสูแตกแล้วก็รวมตัวได้ปิดกลับไล่ตีตามมาเป็นเช่นนี้จนถึง4ครั้ง5ครั้งบุญเอ๋งทหารหนุ่มก็ใช้กระบองเหล็กเป็นอาวุธตีล้มตายลงทุกครั้งไปจนในที่สุดทหารมีฝีมือจำนวนร้อยของสุมาสูน่ะไม่อาจจะสู้บุญเอ๋งแต่เพียงผู้เดียวได้ล้มตายลงมากเข้าทุกทีเป็นอย่างนี้ทุก4ครั้ง5ครั้งในที่สุดก็ต้องถอยกลับไปเป็นบุญเอ๋งนี่สามารถมากทรงพลังเป็นที่ยิ่งฝีมือไม่มีใครกินได้ลงเต็งง่ายก็เอาชนะบุญเอ๋งนี้ได้ที่มิฝ่ายบุญขิมผู้พ่อก็นัดหมายไว้เป็นอย่างดีแล้วเนี่ยคือว่าบุญขิมเนี่ยยกกองทัพออกมาในตอนกลางคืนวันนั้นน่ะอ้อมไปข้างเขาวกเวียนวนหลงทางไปหลงทางไปอาหาทางกลับมาตีค่ายเขาไม่ได้นี่เกิดอัศจรรย์ขึ้นอย่างนั้นก็ไม่อาจจะมาตีข้าสุมาสูทางด้านทิศใต้ตามที่นัดหมายกับลูกชายไว้ได้เป็นอย่างนั้นจนรุ่งเช้าครั้นเช้าแลไปก็ไปเห็นทัพบุญเอ๋งคือแลไปไม่เห็นทัพบุญเอ๋งคือตอนเช้านะมาได้ละตอนกลางคืนนะมันหลงไปพอเช้ามาได้เข้าสู่ยุทธภูมิมิได้เห็นกองทัพลูกชายเลยเห็นแต่กองทัพสุมาสูมีชัยชนะบุกรุกไร่มากมายหรือกำลังนักบุญขิมก็ถอยทัพหนีไปทางเมืองชิวฉุนมีทหารสุมาสูคนหนึ่งชื่ออินใต้บกแต่เดิมอินใต้บกเนี่ยเป็นคนสนิทไว้ใจของโจซองนะตอนที่โจซองเป็นใหญ่เป็นผู้ช่วยราชการมีอำนาจยิ่งใหญ่นักหนาจนในที่สุดสุมาอี้วางแผนปฏิวัติฆ่าโจซองและพรรคพวกเสียแล้วเนี่ยอินใต้บกคนนี้ก็มาอยู่กับสุมาสู
ก็คิดที่จะฆ่าสุมาสูเพื่อแทนคุณแก่โจซองนายเก่าและแต่ก่อนนู้นอินใต้บอกคนนี้กับบุญขินเนี่ยรักใคร่กันมากครั้นมาครั้งนี้บัดนี้ขณะนี้สุมาสูป่วยหนักด้วยจักษุคือตาเป็นต้อแล้วก็มีการผ่าตัดกันขึ้นน่ะมันไม่ใช่หายได้ทันทีอ่ะผ่าแล้วยังจะต้องมาในการสงครามอย่างนี้ด้วยอินใต้บกเนี่ยก็ยังหาได้คิดอ่านการใดไม่ก็จึงเข้าไปพูดว่าข้าพเจ้าเห็นว่าบุญขินคนนี้เป็นคนซื่อสัตย์ซึ่งว่าจะคิดการขบฏต่อแผ่นดินนั้นน่ะคงจะเป็นไปมิได้แต่ที่ต้องมาทำการทั้งนี้ก็เพราะขัดบูขิวเขียมิได้หรอกข้าพเจ้าจะขอไปเกลี้ยกล่อมบุญขินบุญขินก็จะยอมมาสมัครเข้าด้วยท่านนี่อินใต้บกซึ่งมาอยู่กับสุมาสูเพราะคิดจะฆ่าสุมาสูแต่ยังไม่มีโอกาสที่จะฆ่าได้เข้ามาบอกกล่าวกับสุมาสูเป็นใจความเช่นนี้ว่าจะไปเกลี้ยกล่อมบุญขินมาให้สุมาสูน่ะก็เห็นชอบด้วยก็อนุญาตให้ไปอินใต้บอกก็แต่งตัวใส่เกราะขึ้นมาควบตามบุญขินไปจนใกล้แล้วก็ร้องตะโกนเรียกบุญขินว่าบุญขินท่านเห็นเราหรือไม่จำเราได้ไหมเราชื่ออินใต้บกบุญขิมเหลียวมาเห็นอินใต้บกก็ถอดหมวกวางบนหลังม้าแล้วก็เอาแส้ม้าชี้หน้าอินใต้บกแล้วก็ร้องด่าอินใต้บกก็ว่าบุญขิมทำไมจึงยกทัพหนีอ่ะจะรั้งรออีกสักหน่อยนึงก็จะได้การอินใต้บอกว่าอย่างนี้บุญขินก็หยุดอินใต้บอกก็พูดต่อไปว่าทั้งนี้อ่ะเพราะเห็นว่าสุมาสูป่วยหนักใกล้จะตายอยู่แล้วจึงงวงเหนียวไว้ฝ่ายบุญขินนี่ก็ไม่รู้น้ำใจอินใต้บอกเหมือนกันยังไม่รู้ความหมายว่าจะเอายังไงกันแน่รู้แต่ว่าอินใต้บกมาอยู่กับสุมาสูก็ปะศัตรูละก็ร้องด่าแล้วก็ยกกาวทันขึ้นจะยิงฝ่ายอินใต้บกเนี่ยความจริงเนี่ยตนไม่ใช่จะมาฆ่าบุญขินนี่แต่เห็นบุญขินทำอย่างนั้นก็เกิดน้อยใจนักร้องไห้เลยแล้วก็ชักม้ากลับไปฝ่ายบุญขินเนี่ยก็พาฐานหนีไปทางเมืองฉิวฉุนเป็นไงว่าอินใต้บกความจริงจะออกมากระทำการเพื่อตนเองด้วยแหละคือจะฆ่าสุมาสูให้ได้ก็เพียงแต่จะหน่วงเหนียวบุญขิมเข้าไว้ก่อนแต่บุญขิมกลับไม่ยอมฟังอิราฆ่าอิรมใดๆทั้งสิ้นด่าว่าชักเกาทันจะยิงเนี่ยอินใต้บอกเลยไม่รู้จะทำอย่างไรก็กลับบุญขิมก็ยกฐานหนีไปครั้นรู้ว่าจูกัดเอียนจูกัดเอียนนะทหารสุมาสูไปตีเมืองฉิวฉุนได้ก่อนแล้วบุญขิมก็จะยกไปทางเมืองหางเสียก็ไปพบกองทัพของอ่าวจุนองกีเต็งไงยกมาสกัดเป็นสามกองบุญขิมเห็นจะหักไปมิได้เนี่ยก็ยกไปเมืองกลางตังสมัครเข้าเป็นข้าของสุนจุนซึ่งเป็นมหาอุปราชแห่งเมืองกลางตังไปเลยก็แปลว่าบุญขิมบุญเต็กพ่อลูกแตกกันไปพลัดกันไปพลัดกันไปเอาบุญขิมนู่นตะเลิดเปิดเปิงไปอาศัยอยู่กลางตังแหละที่นี่ฝ่ายบูขิวเขียมผู้ที่จะล้มล้างสุมาสูให้จงได้แต่ไม่สำเร็จถอยมาตั้งอยู่เมืองหางเสียต่อมาก็ร่วมเมืองฉิวฉุนเสียเสียแล้วทัพบุญขินก็พ่ายยับเยินไปกองทัพสุมาสูก็ยกมาเป็นสามทางมาตั้งอยู่ใกล้เมืองหางเสีย
บูขิวเข็มก็ยกฐานออกรบและเห็นเต็งงายยกออกมาบูขิวเข็มก็ให้กันหยงออกสู้สู้ยังไม่ทันถึงเพลงเลยเต็งงายเนี่ยมีทั้งสติปัญญาและฝีมือเต็งงายเนี่ยฟันด้วยงาวถูกกันหยงทหารของบูขิวเข็มตายแล้วก็คุมฐานบุกรุกไร่เข้ามาอ้าวจุนอองกีก็ยกฐานโจมตีเข้ามาล้อมกันเลยทีเดียวบูขิวเข็มเห็นจะสู้ไม่ได้แน่ก็พาฐานคนสนิทประมาณ10คนหนีไปยังเมืองซินกวนซองเป็กเจ้าเมืองก็เปิดประตูรับและแต่งโต๊ะเลี้ยงแต่พอบูขิวเข็มเมาสุราซองเป็กเจ้าเมืองซินกวนก็จับบูขิวเข็มฆ่าเสียแล้วก็ตัดเอาศีรษะส่งไปมอบให้แก่สุมาสูงก็เป็นอันว่าสุมาสูปราบศึกบูขิวเข็มได้สำเร็จราบคาบก็ได้ตั้งให้จูกัดเอียนเป็นนายฐานใหญ่ได้ว่าราชการเมืองเองจิ๋วและเมืองห้วยหลำกับหัวเมืองในบังคับทั้งปวงจัดการเรียบร้อยแล้วสุมาสูก็ยกทัพกลับเมืองฮูโตสุมาสูชนะศึกน่ะใช่แล้วกลับเมืองฮูโตแล้วก็ถูกต้องละแต่ว่าเจ้าดวงตานี่สินี่สุมาสูเนี่ยจะโกรธมากจนลูกกระตาประทุเนี่ยก็เอาละชนะศึกก็ชนะศึกรบแต่ไม่ชนะสังขารป่วยหนักกลับมาเจ็บปวดดวงตาเป็นกำลังเวลากลางคืนนอนไม่หลับคืนนั้นเคลิ้มม้อยไปหน่อยนึงก็แลเห็นลิฮองเตียวอีบแฮเฮาเหียนสามคนนี่สามคนที่ตนฆ่าตายเสมือนนี่เองแหละมายืนอยู่หน้าเตียงนอนสุมาสูเห็นบุคคลทั้งสามมายืนอยู่หน้าเตียงนอนก็ต้องพูดว่าเห็นวิญญาณเด้อหรือเห็นผีปีศาจสามคนนี่มาเนี่ยก็รู้ตัวทีเดียวว่าตัวเองจะไม่รอดแล้วก็จึงใช้คนไปเมืองลกเอียงเรียกหาสุมาเจียวผู้เป็นน้องให้มายังเมืองฮูโตสุมาเจียวก็รีบมายังฮูโตสุมาสูก็ให้เข้ามายังเตียงนอนเลยทีเดียวอ่ะเพราะตนเจ็บหนักอยู่แล้วสุมาเจียวเข้ามาถึงเตียงนอนพี่ชายเห็นพี่ชายป่วยหนักอยู่กระนั้นจะไม่รอดแล้วก็ร้องไห้สุมาสูก็จึงสั่งว่าข้าทำราชการมาก็ได้เป็นที่มหาอุปราชอุตส่าห์รักษาตัวมาได้ไม่มีอันตรายเจ้าจะทำราชการแทนที่พี่สืบไปชะนี้ให้อุตส่าห์จงระวังรักษาตัวให้จงดีถ้ามีราชการเป็นข้อใหญ่อย่าไว้ใจแก่ผู้อื่นจะเสียราชการจะถึงฉิบหายสิ้นทั้งโคตรนี่สุมาสูสั่งสุมาเจียวผู้น้องชายได้เท่านี้ก็มอบตราตำแหน่งที่มหาอุปราชของตนให้แก่น้องชายคือการปกครองในระบอบนี้เป็นเช่นนี้ตำแหน่งหน้าที่นี้สืบทอดกันได้ฝ่ายสุมาเจียวนะก็จะใคร่พี่ชายสั่งความใดต่อไปอีกความเวทนาในจักษุกำเริบหนักขึ้นสุมาสูร้องขึ้นด้วยเสียงอันดังแล้วก็ขาดใจตาย
คือตายไปด้วยความเจ็บปวดรวดร้าวนะเมื่อสุมาสูตายนั้นเป็นเดือน4พระเจ้าโจมอที่ตนเอามาตั้งเป็นกษัตริย์แทนพระเจ้าโจฮองที่ตนถอดออกจากกษัตริย์พระเจ้าโจมอเสวยราชได้2ปีเสร็จสุมาเจียวนั้นก็ให้แต่งการศพสุมาสูพี่ชายตามประเพณีและให้ไปกราบทูลพระเจ้าโจมอพระเจ้าโจมอก็มีหนังสือไปให้สุมาเจียวตั้งอยู่ในเมืองฮูโตเพื่อคอยป้องกันกองทัพเมืองกลางตังนี่พระเจ้าโจมออาจจะเริ่มกระทำการอันใดประการใดอย่างไรก็ได้คือต้องเรียกว่าไม่ยอมให้สุมาเจียวกลับมาอยู่ลกเอียงแต่ให้อยู่ฮูโตนั่นแหละเพื่อป้องกันกองทัพเมืองกลางตังสุมาเจียวนั้นไม่เต็มใจเลยอ้ำอิงอยู่แต่ก็ไม่รู้ที่จะตอบประการใดอ่ะด้วยวันนี้เป็นรับสั่งถ้าขัดรับสั่งขึ้นนี่เหตุเพศภัยจะเกิดจะตามมาประการใดอย่างไรก็ยังมิรู้ที่และประการสำคัญที่สุดตนพึ่งขึ้นมารับตำแหน่งนี้เนี่ยจงโหยบัดนี้เป็นคนสำคัญขึ้นละจงโหยก็จึงว่าแกสุมาเจียวอ่ะท่านมหาอุปราชก็พึ่งดับศูนย์น้ำใจทหารทั้งปวงก็ยังมิราบคาบท่านจะตั้งอยู่เมืองฮูโตนี้แม้มีคนคิดร้ายวุ่นวายขึ้นข้างในวังซึ่งจะไปกำจัดมันเห็นจะมิทันท่วงทีสุมาเจียวก็เห็นด้วยละตนก็คิดเช่นนั้นอยู่อ่ะก็ยกทหารไปตั้งอยู่ณตำบลลกซุยฝ่ายพระเจ้าโจมอเนี่ยพอรู้เข้าฉะนั้นก็ตกใจนักทีเดียวก็โปรมีรับสั่งไปให้สุมาเจียวตั้งอยู่ที่ฮูโตแต่สุมาเจียวไม่อยู่ฮูโตกลับยกมาตั้งอยู่ที่เมืองลกซุยเนี่ยซึ่งมันใกล้กับลกเอียงพระเจ้าโจมอนะวิตกทีเดียวขุนนางผู้ใหญ่คนหนึ่งชื่อว่าอองซกก็จึงทูลว่าขอให้พระองค์ตั้งให้สุมาเจียวเป็นมหาอุปราชว่าราชการแทนที่พี่ชายให้มีน้ำใจคือให้ทำให้ถูกต้องเสียน่ะพระเจ้าโจมอก็เห็นชอบด้วยก็ใช้อองซกเนี่ยถือหนังสือรับสั่งไปหาสุมาเจียวให้เรียกสุมาเจียวมาจะตั้งให้เป็นที่มหาอุปราชสุมาเจียวก็จึงมีโอกาสเข้าเฝ้าพระเจ้าโจมอได้อย่างถูกต้องเมื่อเข้าเฝ้าแล้วก็กระทำคำนับรับที่ตำแหน่งนั้นสุมาเจียวก็ได้วาราชการทั้งแผ่นดินเหมือนพี่ชายมีเป็นเหตุการณ์วุ่นวายทางฝ่ายเมืองวิกกลกเอียงหรือฮูโตนี่แหละทีนี้จะหันไปกล่าวทางเสฉวนบ้างฝ่ายผู้สอดแนมราชการเมืองเสฉวนก็มาสอดแนมสืบทรัพย์ทราบข่าวคราวทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ก็รู้ความทั้งสิ้นทั้งปวงเนี่ยสุมาสูตายแล้วก็เนื้อความมิแจ้งไปแก่เกียงอุยก็เนื้อความเนี่ยกราบทูลพระเจ้าเราเสียนและก็จึงว่าสุมาสูพึ่งตายสุมาเจียวได้เป็นมหาอุปราชแทนพี่ชายเห็นจะทิ้งเมืองลกเอียงไม่ได้ด้วยพึ่งว่าราชการใหม่บ้านเมืองทั้งปวงยังไม่ปกติราบคาบข้าพเจ้าจะขออาสาไปตีเมืองวีกกเห็นจะได้พระเจ้าเราเสียนนั้นมิรู้ที่จะขัดประการใดอ่ะก็จึงยอมให้เกียงอุยไปเกียงอุยก็ลาออกมายังเมืองฮันตงเป็นเมืองทหารอันสำคัญของเสฉวนล่ะเอาบุออกมายังฮันตงแล้วก็จัดแจงกองทัพที่จะยกไปเปียวเอ็กนายทหารใหญ่ผู้หนึ่งก็จึงห้ามว่า
ขอบขันตะเสมาเมืองเสฉวนก็น้อยข้าวปลาอาหารก็เบาบางซึ่งจะยกทัพไปทางไกลนั้นจะขัดสนขอให้แต่งทหารไปรักษาหัวเมืองของเราไว้ให้มั่นคงให้ราษฎรอยู่เย็นเป็นสุขเถอะข้าพเจ้าคิดอย่างนี้เห็นจะมีความเจริญแก่บ้านเมืองของเรานี่เตียวเอ็กกล่าวเช่นนี้คือว่าอย่าพึ่งยกไปกระทำย่ำยีผู้ใดใครอื่นเลยเกียงอุยนั้นก็จริงว่าที่ท่านว่านี้ข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยแต่ครั้งก่อนเมื่อท่านมหาอุปราชหกหลงคงเบ่งยังมีชีวิตอยู่ก็ได้รับสั่งจากพระเจ้าราวปีเพื่อจะรวบรวมแผ่นดินทั้งสิ้นทั้งปวงนี้ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวให้จงได้และต่อมาเมื่อมหาอุปราชหกหลงคงเบ่งร่วงรับไปแล้วและตัวท่านยังไม่ได้เข้ามาเป็นข้าราชการก็ได้ว่าไว้ว่าแผ่นดินเนี่ยยังเป็น3ส่วน3ก๊กอยู่ชะนี้ครั้นเมื่อท่านเข้ามาทำราชการแล้วชะนี้ก็ยกไปตีเมืองวีก๊กไปตั้งอยู่ณที่เขากิสานถึง6ครั้งราชการก็ไม่สำเร็จมหาอุปราช6หลงคงเบ่งนั้นก็ดับศูนย์เสียกลางคันเมื่อจะดับศูนย์ก็ได้สั่งเราไว้ให้กระทําการนี้สืบต่อไปครั้งนี้เราได้ท่วงทีแล้วก็จำที่จะอาสาเจ้าแผ่นดินไปทําการสนองพระคุณตามประเพณีชาติทหารถึงจะตายก็ไม่เสียดายชีวิตเมืองวีก๊กสิเป็นอริกับเรามาก่อนจะยกไปตีให้จงได้ในครั้งนี้นี่เกียงอุยให้เหตุผลโต้เถียงเปียวเอ็กนายฐานผู้ใหญ่ขึ้นเช่นนี้แห่หัวป่าแห่หัวป่าข้ากล่าวเมืองลกเอียงผู้โกรธแค้นวีก๊กลกเอียงมากอยู่เนี่ยแห่หัวป่าก็จริงว่าที่ท่านว่านี้ชอบแล้วขอให้ยกกองทัพไปทางเปาสิวเราไปตีเอาเมืองเจ้าเสเมืองลำอันซึ่งเป็นเมืองสำคัญให้ได้แล้วก็จะได้หัวเมืองทั้งปวงโดยสะดวกแห่หัวป่าสนับสนุนเกียงอุยขึ้นดังนี้เตียวเอ็กก็จริงว่าท่านยกไปทำการครั้งก่อนนั้นน่ะเดินทัพช้านักจึงไม่ได้ชัยชนะในที่สุดก็ต้องกลับมาในตำราพิชัยสงครามว่าไว้ว่าแม่ทัพแม่กองผู้ทำสงครามจะไปตีเขาอย่าให้เขาทันรู้ตัวจึงจะมีชัยถ้าเขารู้ตัวแล้วเขาก็จะตระเตรียมการยุทธไว้พร้อมผู้ใดไปตีก็จะไม่สมคเนเมื่อท่านจะไปตีวีก๊กให้จงได้นั้นก็ขอให้ท่านเร่งรีบยกไปอย่าให้ข้าศึกท่านรู้ตัวเลยเห็นจะได้ชัยชนะฝ่ายเดียวเตียวเอ็กจำต้องยอมคล้อยตามเห็นด้วยได้กล่าวแนะขึ้นเช่นนี้เกียงอุยก็เห็นชอบด้วยค่อยกะเกณฑ์ทหารให้สิ้นเชิงเลยทีเดียวเกณฑ์ทหารทั้งหมดได้ฐานทั้งสิ้น 60,000 ก็สั่งให้ยกทัพไปทางเมืองเปาสิวเป็นอันว่าเสฉวนเคลื่อนเข้าสู่วีก๊กละก็ต้องบอกเป็นศึกสำคัญครั้งที่3ของเกียงอุยรันกองทัพใหญ่พรายพล 60,000 เคลื่อนไปถึงตำบลแม่น้ำเจ้าซุยกองสอดแนมก็มารายงานแก่เกียงอุยว่าอองเก๋งเจ้าเมืองยงจิ๋วและต้านทายนายฐานรองคุมฐาน 70,000 ยกมาเกียงอุยก็จึงคิดอุบายให้ฐานผู้ใหญ่ยกไปเป็น2กองให้ไปตีวกหลังเตียวเอกกับแห่หัวป่านายฐานผู้ใหญ่ทั้งสองเนี่ยก็ยกไปและเกียงอุยก็ยกกองทัพข้ามแม่น้ำเจ้าซุยไปตั้งอยู่ริมฝั่งข้างฝากทิศตะวันตกฝ่ายอองเก๋งก็คุมฐานเข้ามาจะตี
ครั้นกองทัพเข้ามาใกล้แล้วก็ร้องถามว่าเมืองวีกกกับเมืองกังตันและเมืองเสฉวนสามเมืองนี้ก็ตั้งอยู่เหมือนก้อนเสาคือเป็นสามหน่วยสามกองสามก้อนสามบ้านสามเมืองเนี่ยถ้าต่างคนต่างอยู่ก็จะมีความสุขเหตุอันใดอ่ะท่านจึงยกกองทัพมาตีเรานี่เขามีการเจรจากันก่อนเอาเหตุเอาผลก่อนเจียงอุยก็ร้องเข้าไปว่าพระเจ้าโจฮองนั่นน่ะผิดชอบประการใดอ่ะสุมาสูจึงยกออกเสียจากราชสมบัติแล้วเอาผู้อื่นมาตั้งเป็นเจ้าอ่ะขุนนางทั้งปวงน่ะเห็นชอบด้วยกันสิ้นเราอยู่ต่างเมืองแต่ก็เห็นว่าวีกกทำผิดประเพณีโบราณนักจึงยกทัพมาทำโทษหวังที่จะไม่ให้ข้าแผ่นดินดูเยี่ยงอย่างสื่อไปเบื้องหน้าเจียงอุยยกเหตุนี้ขึ้นมาอ้างถ้าจะว่าถูกว่าควรประการใดมันเรื่องของเจ้าเรื่องของใครประการใดอย่างไรนี่ก็ยากเหมือนกันล่ะเอาเจียงอุยอ้างเหตุอย่างนี้ตอนของเบ่งยกเข้ามาก็อ่านเหตุพระเจ้าเราปีมีรับสั่งไว้แล้วก็เพื่อพระราชประวงราชวงศ์ฮั่นนี่ที่นี่เกียงอุยนี่อ้างว่าสุมาสูนี่กระทำผิดนี่ต้องมาสั่งสอนล่ะองเก่งได้ฟังเกียงอุยยกเหตุนี้มากล่าวก็จนใจไม่รู้จะตอบอย่างไรก็แลดูหน้านายทหารสี่คนอันมีโจเบงขั้วเอ๋งเหล่าตันจูฮองทั้งสี่นี้และอองเก่งก็จึงพูดว่ากองทัพเสฉวนน่ะยกข้ามาตั้งอยู่ฝากข้างนี้ถ้าเสียทีแก่เราทหารเสฉวนจะตายในน้ำทั้งหมดแต่เกียงอุยคนนี้ก็มีกำลังมากนะก็ไม่เห็นหน้าผู้ใดจะต้านทานเขาได้เลยเราเห็นแต่ท่านเราเห็นแต่ท่านทั้งสี่คนเนี่ยจงช่วยกันก็คงพอจะรับรองได้อยู่ถ้าเขาเสียทีถอยไปแล้ว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 